สรุปผลงานสี่ดาวตกวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ออกไปโลดแล่นในลูกยางหลีกญี่ปุ่นหัตถยาบล็อกยอดเยี่ยมสรุปผลงานสี่ดาวตกวอลเลย์บอลหญิงไทยที่เล่นในศึกลูกยางหลีกญี่ปุ่นวันที่27มีนาคม2566ควันหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลวีลีกดิวิชั่น1ประเทศญี่ปุ่นฤดูกาล 2022-23 เกมในสัปดาห์ที่18นัดสุดท้ายของฤดูกาลปกติมีคู่ที่น่าสนใจคือไซตามะเปิดบ้านพบกับ NEC Reda Rocket ที่ต้องการผลชนะเพื่อการันตีเข้ารอบไฟนอล4ซึ่งพวกเธอก็ทำได้สำเร็จด้วยการเอาชนะไซตามะไปแบบขาดลอย 3-0 เซต 25-21-25-16 และ 26-24ผลการแข่งขันดังกล่าวนอกจากจะทำให้ NEC Red Rocket ผ่านเข้ารอบไฟนอล4ได้สำเร็จแล้วยังทำให้ JT Marvelous ทีมของทัดดาวนึกแจ้งบอลเร็วทีมชาติไทยที่แม้จะโชว์ผลงานได้อย่างดีเยี่ยมด้วยการเอาชนะ Toyota Auto บดีควินซี่ทีมของหัตถยาบำรุงสุข 3-0 เซต 25-17-26-24-25-12 หมดสิทธิ์เข้ารอบไฟนอล4ไปโดยปริยายส่วนคุโรเบะอะควาไฟรี่ของพิมพิชยากกรำจบอันดับ10ของตารางรอดตกชั้นบุดวิดด้านโอกายาม่าซีกันของธนัชชาสุขสดมีหลังทีมชาติไทยที่หล่นไปเล่นเพลย์ออฟต้องไปพบกับกุนมะแบงค์กรีนวิงทีมรองแชมป์ดิวิชั่น2ระหว่างวันที่8-9เมษายน2566สำหรับผลงานของ4วอลเลย์บอลหญิงไทยมีดังนี้1บีมพิมพิชยากกรำอันดับ7ผู้เล่นที่ทำคะแนนได้สูงสุดแม้จะได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าในเกมที่คุโรเบะเอาชนะ Toyota Auto บดีควินซี่ 3-1 เมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาจนอดลงสนามช่วยทีมใน4นัดสุดท้ายของฤดูกาลปกติแต่ก็ยังครองอันดับ7โดยทำได้ทั้งหมด578คะแนน2เตยหัตถยาบำรุงสุขอันดับ2บล็อกยอดเยี่ยม3แนนทัดดาวนึกแจ้งอันดับ4บล็อกยอดเยี่ยมส่วนโมเมธนัชชาสุขสดแม้จะไม่ติดอันดับผู้เล่นยอดเยี่ยมแต่เธอก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเธอมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดนับตั้งแต่ย้ายไปเล่นกับโอกายามา49